ไร้ญาติป่วยจนแทบเดินไม่ได้ชีวิตล่าสุดป้าแมวดาวพสุกกลับมาแปลงโฉมลดอายุลง10ปีทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยเมื่อป้าแมวดาวพสุกหรือรุ้งการดาเบญจมาพรนักแสดงรุ่นใหญ่วัย79ปีสลัดลุกมาเป็นสาวหวานกับการถ่ายแฟชั่นเซตให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและครีมบำรุงผิวยี่ห้อดังงานนี้ทำชาวเน็ตพากันแชร์ภาพของป้าแมวกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลโดยทีมงานบอกว่าเป็นการถ่ายภาพและแฟชั่นเซตเป็นชุดราตรีสวยงามและมีกออกด้วยตนก็รู้สึกเขินและตื่นเต้นพอไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งตนก็อายุเยอะมากแล้วพอถ้าปล่อยภาพออกไปแล้วจะมีทัวร์ลงหรือเปล่าแต่กลับไม่ใช่ทัวร์ไม่ลงก็ดีใจหน่อยพอตนโพสต์ลงภาพในโซเชียลหลายคนก็ฮือฮาหวือหวากันใหญ่เลยพอเห็นกระแสตอบรับดีตนก็ดีใจพอเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการสลัดลุกย้อนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งทำให้แฮปปี้และมีความสุขพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตอาการเท้าบวมทั้งสองข้างว่าเริ่มดีขึ้นแล้วอาการบวมค่อยๆลดลงแล้วพอได้รับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลและแพทย์แผนไทยตนได้เข้ารับการนวดตามจุดที่บวมและปวดอยู่เป็นประจำอาทิตย์ละครั้งอาจจะมีผลกระทบกับการเดินบ้างเพราะเราไม่เดินมานานตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นแล้วต้องขอขอบคุณน้องคณะพิชญาชัยหิรัญธาดามากๆที่ให้โอกาสป้าแมวมาร่วมงานรู้สึกสนุกมากๆกับการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้หลายคนอาจไม่ทราบว่าสมัยสาวๆป้าแมวถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสารเพย์บอยเล่มแรกของเมืองไทยนะแต่ภาพหาไม่ได้แล้วจากนั้นป้าแมวก็มารับบทร้ายตลอดที่ดังที่สุดก็คือดาวพสุกนั่นแหละแล้ววันนี้ก็ได้มาถ่ายแฟชั่นย้อนวัยป้าแมวอายุ79ปีแล้วนะจะย้อนได้แค่ไหนแต่ก็ยังสวยและแข็งแรงป้าแมวตอบว่าปากหวานเป็นไปตามวัยนะป้าแมวเวลาเข้าฉากจะลงแป้งนิดหน่อยไม่แต่งหน้ามากหลายคนยังทักว่าผิวหน้ายังตึงอยู่เลยส่วนสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีจะมีบ้างก็โรคขาวบวมค่อยๆรักษากันไปถามว่าหลายคนเรียกว่านางร้ายใจบุญป้าแมวบอกว่าตัวละครไม่ดีมันคือการแสดงแต่ชีวิตจริงป้าแมวทำบุญตลอดอย่างงานนี้ได้ค่าตัวมาก็จะแบ่งเงินไปทำบุญซื้ออาหารสัตว์โอนให้มูลนิธิต่างๆสร้างวัดสร้างวากันไปป้าแมวทำแบบนี้มาโดยตลอดแก่ปุณณ์นี้แล้วมันสร้างทำบุญดีกว่าอย่างวันนี้ป้าแมวได้แต่งสวยสักครั้งแค่นี้ก็ดีใจก่อนตายแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าจะตายวันตายพุ่งขอทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดดีกว่าถามต่ออีกว่าป้าแมวอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วป้าแมวได้ตอบว่านับตั้งแต่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาทั้งหมดอยู่ในวงการตั้งแต่อายุ15อายุตอนนี้อีก2เดือน78ปีแล้วป้าแมวเคยทำเบื้องหลังด้วยหรอป้าแมวตอบว่าเคยค่ะครั้งแรกในชีวิตคือป้าแมวทำละครวิทยุก่อนต่อมาเป็นภาพยนตร์ต่อมาก็พิมพ์บทละครทีวีคนเขียนส่งมาให้เราเรามีหน้าที่พิมพ์จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นละครเรื่องนี้คือเรื่องบ้านสายทองเพราะมีตัวหนึ่งเป็นแม่บ้านชื่อคุณสายใจเป็นเพื่อนกับหม่อมพรรณรายเป็นคนคอยสอดแนมลูกสะใภ้ก็คือพจมานถ้าเป็นคนนั่งพิมพ์บทเองน่าจะเลือกบทได้แล้วทำไมถึงอยากเล่นบทนี้ป้าแมวบอกว่าเล่นตัวไม่ดีมันมีให้เล่นหลายอย่างเราจะทำท่ายังไงก็ได้ป้าแมวเล่าให้ทีมข่าวฟังว่ามีเพื่อนๆโทรมาถามเยอะมากเลยว่าเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหรอก็งงอยู่เหมือนกันว่าได้ข่าวมาจากไหนเพื่อนเขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูปรากฏว่าเป็นข่าวเก่าก็เลยตัดสินใจโพสต์บอกใน Facebook ว่าไม่ได้เป็นอะไรช่วงนี้มีอาการขาบวมพอเลื่อนลมเดินไม่สะดวกช่วงโควิดด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปไหนพอทราบข่าวก็ตกใจพอเขาลงว่าเดินไม่ได้แต่จริงๆแล้วป้าแมวยังเดินได้นะคะตอนนี้ก็จะไปพบคุณหมอประมาณ 1-2 เดือนครั้งไปรับยามาทานและตอนนี้ก็พร้อมกลับมาทำงานได้แล้วค่ะกังวลกลัวไม่มีคนจ้างทำงานพอข่าวที่ออกไปนั้นไม่เป็นเรื่องจริงขอบคุณแฟนๆเพื่อนๆที่เป็นห่วงป้าแมวที่คอยถามกันมาตลอดขอบคุณมากค่ะ